สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนถามเข้ามาในเว็บบอร์ดนะครับเรื่องของการทำปลาเหล็กงอแบบนี้นะครับแล้วจะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเทลคอมโพเนนต์นะก็เพื่อนๆเขาน่าจะถามถึงวิธีการทำแหละโอเคเดี๋ยวลองทำให้ดูนะก็ง่ายมากนะครับง่ายมากที่เหลือยากหมดอะไรวะพูดเลยวะโอ้เอาง่ายมากไม่ต้องบอกว่าง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดอย่างนี้ดิเอามาใช้ตัวนี้นะเนี่ยดีเทลไอเทมนะโอเคแล้วก็ RP เขียนเส้นมาสองเส้นก็คือเดี๋ยวจะทำเป็นพาราเมตริกด้วยวัด EQ สเกล1:5แล้วกันอันนี้ไว้กำหนดไดมิเตอร์ดีด็อกสมมุติว่า16มิลอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็ใช้ไลน์นะ create line แบบนี้คือจะยาวเท่าไหร่ก็เขียนไปยาวเท่าไหร่ก็เขียนไปปลายนี้ไม่ต้องเขียนจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไปบังเหล็กเสริมเขียน135ก่อนนะโอเคแล้วก็อันนี้ก็วัดเป็นมุมแล้วก็ล็อกไว้ก็ได้ล็อกไว้45ตลอดการสมมุติออฟเซต16มิล copy ออฟเซตมาปึ้งโอเคTR 1 2โอเคเขียนเส้นปิดเส้นปิดเส้นปิดตรงนี้โอเคระยะนี้อยากได้เท่าไหร่ก็ปรับเอาโอเคเดี๋ยวผมจะให้อันนี้มันคอนโทรลด้วยไดมิเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้เทสโดยการเปลี่ยนดีเป็น12โอเคเปลี่ยนดีเป็น16โอเคกดแฟ้มเหลืองดูหน่อยปรับอะไรได้บ้างดีเทลไอเทมไม่ต้องปรับหรอกฟลิปใช่ไหมฟลิปน่าจะฟลิปได้นะกดสเปซบาร์น่าจะได้ลองดูก่อนเซฟแฟมิลี่2โหลดเข้าไปปึ๊บๆกดออกคำสั่งเข้ามานี้สมมุติว่ามีตรงนี้แล้วกันจะทำตรงนี้เนาะก็ดีเทลคอมโพเนนต์ใช่ไหมตัวนี้นี่มาละเนี่ยก็ปึ้ม snap ออกกลางแบบนี้ทีนี้เปลี่ยนเป็น DB อันนี้เหล็กอันนี้มัน DB 20เนาะก็เปลี่ยนสมมติเปลี่ยนก่อนความเป็นจริงก็สามารถ edit type ให้มีหลายๆ type ได้ 0.02 อันนี้นี่ได้ละแบบนี้ทีนี้ถ้าอยากให้มันบังเส้นนี้นะเส้นหนามันบังเส้นนี้ด้วยนะก็เราก็ใช้ตัว masking ได้ edit family เข้าไปเราก็จะเอาตัว masking ตัวนี้นะครับ masking region นะครับปรับเส้นเป็น invisible line นะโอเคล็อก1 2 3 4 5โอเคโอเคปึ้งเดี๋ยวลองดูลองโหลดเข้าไปไหมโอ้ไรเอ๊ะได้ละ CS ปุ๊บอันนี้กดสเปซบาร์ได้ไหมปุ๊บอันนี้กดสเปซบาร์นี่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันฟลิปไม่ค่อยดีไปก็ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้มันฟลิปแบบง่ายหน่อยก็ create control 1 2ไปจบโอเวอร์ไลน์ไปนี่นี่ซ้ายขวาขึ้นลงประมาณนี้นี่ก็มิเรอร์ไป DM โอเคก็ขยับให้มันตรงโอเคนี่ได้ละทีนี้ถ้าอยากให้มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมเหมือนในคลิปใช่ไหมอันนี้มันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมถ้าอยากให้มันอยู่ข้างหลังก็ต้องสร้างเป็นอีกไทป์หนึ่งก็ได้ถ้ามันอยากให้มันอยู่ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังก็แสดงว่าก็จะเห็นแค่เส้นนี้เส้นนี้ไม่เห็นนะเส้นนี้สองเส้นนี้ไม่เห็น
โอเคปรับ visible มันเลยแล้วกันนะอันนี้ข้างหน้าข้างหน้าปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคมาสร้างไทป์ไทป์ใหม่อันนี้ข้างหลังก็เอาข้างหน้าออกกดโอเคเทสด้วยการตัวนี้ preview on โอเคก็จะเป็นเส้นนี้แทนเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม ลองก่อนอ่ะโหลดเข้าไปโอ้ไรอ่ะอันนี้อยู่ข้างหลังอ๋อลืมเอา masking ออก edit edit แล้วตัว masking นี้ก็โชว์เฉพาะให้อยู่ข้างหน้านะครับโอเคอ่ะนี่ได้อยู่ข้างหลังอันนี้อยู่หน้านะนี่อยู่หน้าปึ้งเอ้ยเดี๋ยวนะไอตัวอยู่หน้าก็ต้องแก้ตัวพารามิเตอร์ไปแก้ข้างหลังท้ายหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าโอเคข้างหน้าก็โชว์นี่โอเคเดี๋ยวลองเทสดูก่อนได้ไหมตัวนี้ถ้าไม่ได้เราจะก๊อปอีกเส้นหนึ่งก็ได้นี่เปลี่ยนเป็นข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าขอเพิ่มอีกเส้นหนึ่งโอ้สบายมากครับสบายมากโอเคก็เขียนเส้นอีกเส้นหนึ่งมาก็ได้อย่างนี้จึ้มเส้นนี้ก็เห็นเฉพาะข้างหน้าโอเคเทสก่อน25โอเคอันดูเปลี่ยนไทป์ข้างหน้าข้างหลังข้างหลังโอเคโหลดเข้าไปโอเคอันนี้ข้างหน้าข้างหน้าตัวนี้ก็เป็นข้างหลังข้างหลังนี่แค่นี้เองครับนี่อันนี้ก็ CS CS เป็นว่านี่ข้างหน้าอันนี้ก็ CS ไปเป็นบาร์อันนี้เป็นข้างหลังเดี๋ยวนะสวยละทำไมข้างหลังมันเป็นอย่างนี้วะอันนี้มันข้างหลังใช่ไหมข้างหลัง DM มีเร็วไปโอเคแค่นี้ก็ลองไปทำดูแล้วกันครับลองไปทำดูมันคอนเซปต์ประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่ถามมาครับขอบคุณมากโอเคโชคดีโชคดี